งั้นต้องพูดเป็นรถยาว18รถแล้วแหละงงอ่ะมีผงกะหรี่มั้ยสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเรานะฮะจะมาซื้อมาม่าในเซเว่นนะครับทุกรสชาติที่มีอยู่ใช่แค่มาม่าใช่ไหมแบรนด์มาม่าใช่ครับผมเขาไม่ได้จ้างนะบอกใช่ค่ะเราซื้อเองเวลาพี่ฟิล์มฟิลต้มมาม่ากินเนี่ยกินครั้งละกี่ห่อห่อ2ห่อไม่เกินนี้หรือไม่ก็เอาแบบว่าเป็นแบบบิ๊กใช่ป่ะใช่แบบใหญ่ครับผมพี่ฟิล์มชอบทานรสอะไรก็จะเป็นต้มยำกับหมูสับน้องฟิลฮะเหมือนกันค่ะเรากินกันแค่นี้จริงๆใช่แต่วันนี้นะครับพ่อจะซื้อทุกรสที่มีแล้วเอาไปต้มรวมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงกินไม่ได้เอาผงหมูสับกับต้มยำมันรวมกันแล้วกินอันนี้มันยังพอได้ไงแต่ถ้าแบบอย่างอื่นโฟหมูตุ๋นนะแล้วผัดไงก็กินเข้าไปก็เคี้ยวไงไม่เป็นไรยากโอเคพ่อต้องช่วยกินเลยนะเอ้ยอันนี้ก็ได้นี่มาม่านี่ก็ของมาม่ากันเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนดีกว่านะมีรสอะไรบ้างก็มีรสตรงเนี้ยพ่อเป็นฮอตสไปซี่โคเรียนสไปซี่หมูสับต้มยำวุ้นเส้นน้ำใสวุ้นเส้นกุ้งและอีกเยอะแยะมากมายนะครับค่ะเอาไงดีอ่ะก็เอาไปอย่างละหนึ่งโอเคตอนนี้นะพวกเราก็เลือกมาม่าครบทุกรสแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปต้มกันเถอะตอนนี้นะครับพวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับได้มาม่ามาทั้งหมด18ห่อ18รสชาตินั่นเองนะครับใช่ถ้าเกิดเราเอาทั้ง18ห่อมาต้มรวมกันรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะหวังว่าคงจะท้องไม่เสียมันไม่เสียนะเพราะมันเป็นของดีทั้งหมดถูกไหมใช่ค่ะหวังว่าหวังว่านะครับอร่อยไหมเถอะอร่อยดิเพราะว่าต้องอร่อยเพราะของทุกอย่างของเขาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับพอมาต้มรวมกันมันก็จะต้องอร่อย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 เนี่ยเรียงเคี้ยวหวานหมูตุ๋นพะโล้มีเยอะมากมายเลยนะครับ10กว่าห่อนะ18ห่อหม้อจะพอหรือเปล่าเนี่ยฮะชักสงสัยนะครับเอามาพร้อมไหมครับพร้อมอันนี้จะเป็นหมูสับต้มยำข้นของแม่เส้นของหนูเส้นมีน้ำใสดูทองปรุงรสที่พ่อหลากสีเชียพอสุดท้ายของเรานะครับน้องฟิวอันนั้นคือเส้นหมี่อะไรครับลูกเส้นหมี่หมูตุ๋นหมูตุ๋นโอ้พอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะที่พ่อเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเส้นของเขาเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันพี่ฟิล์มใช่ๆอันนี้จะเข้มหน่อยอ่อนหน่อยเข้มเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นหมี่มีวุ้นเส้นแล้วก็เส้นผัดไทยข้างล่างถือว่าเป็นอะไรที่แบบคับคั่งจริงๆวันนี้นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าต้มออกมารวมกันรสชาติจะเป็นยังไงนะครับจะอร่อยขนาดไหนนะครับขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเราจะแกะเครื่องใส่เพราะว่าไอ้ตรงนี้แหละที่จะพาให้มึนอะไรแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็กินพร้อมกับ4คนพร้อมหน้าพร้อมตาได้อร่อยแน่ๆเอ้าใส่เลยยังไงบ้างเฟลฉุนมากท่าทางจะอร่อยไหมคะอร่อยนี่แหละไม่ต้องกินทีละซองให้มันเสียเวลากินทีเดียว10กว่าซองนี่แหละแล้ว10กว่ารสชาติเนี่ยมันจะได้นัวให้บอกพ่อพ่อนี่แหละโอ้พี่โอ้ยน่ากินนะแม่เราใช้เวลาต้มนานแค่ไหนเยอะขนาดนี้ก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่แล้วตั้งไฟเลยนะตอนนี้นะครับเราก็ใส่น้ำลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้มนะครับเขาบอกแล้วว่าอาหารน่ะอย่าเอามาเล่นนะไม่ได้เล่นพี่ฟิล์มกินจริงเราแค่อยากลองไงว่าถ้าเกิดเรากินมาม่านะครับทุกรสชาติที่ต้มรวมกันนะครับจะอร่อยขนาดไหนนะครับอร่อยขนาดอยากไม่กินเลยอ่ะกินไม่ได้เหมือนกันไม่กินเฮ้ยแต่มาม่ามันกินได้ไงแต่รสชาติไงพ่อนึกถึงรสชาติมันจะตีกันไงรสน้ำตกรสแกงเขียวหวานเย็นตาโฟหมูตุ๋นต้มยำต้มยำน้ำข้นน้ำใสไม่รู้จะตีกันไหมก็ต้องมารอดูกันนะคะโอเคครับตอนนี้นะครับน้ำก็เริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวแม่เดือนของเรานะครับกำลังกดๆลงไปนะครับเฮ้ยสีสันน่าทานมากเหมือนต้มยำเลยกลิ่นเป็นไงแม่มันก็มั่วดีนะก็หอมอยู่นะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเราได้กลิ่นกลิ่นคล้ายๆต้มยำกลิ่นมันมั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยนี่ครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเฮ้ยกลิ่นมาแล้วหอมจังเลยอ่ะอยากจะบอกว่าแม่แอบชิม
อร่อยมากกลิ่นมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วมาม่าทั้ง18รสของเรานะครับโอ้มีหลายเส้นมากไหนมองบอลเลอร์เลยเอามาเตรียมชงเตรียมช้อนมาเราเตรียมชิมน้ำก่อนนะครับว่าน้ำของเขาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้น้ำเนี่ยคือมั่วมากเลยใช่สีมันสวยนะพ่อนะนี่สีเข้มข้นมากเลยครับเนี่ยเอ้ยชิมน้ำก่อนนะครับระวังลวกปากกันนะจ๊ะเด็กโอ้ยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมพี่ปิ่นฟิลโอ้สีต้มยำสีเหมือนเผ็ดเลยอ่ะเฮ้ยเห็นว่ามันเป็นสีต้มยำนะแต่ขอบเขาพอเขียวๆเหมือนแกงเขียวหวานมันเฮ้ยทำไมกลิ่นแกงเขียวหวานไอ้สีสวยอ่ะดูดิขอได้ค่ะนิดนึงชิมแค่นิดนึงเฮ้ยสีเขาจัดจ้านมากเลยนะครับใช่ค่ะแกงใต้เลยโอ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยอย่างนั้นดิจริงสีเหมือนเผ็ดแต่ไม่ค่อยเผ็ดรสชาติเป็นไงแม่อร่อยนะมันหลายรสรวมกันจนบอกไม่ถูกคนแบบเป็นอะไรแบบอร่อยแต่ว่ามันกินได้กินได้มันจะเปรี้ยวอร่อยเลยแต่กลิ่นมันเขียวหวานอะแต่มันก็ไม่ใช่เขียวหวานแต่รสชาติเหมือนหมูตุ๋นทอดทอดก็ไม่รู้เฮ้ยมันรสอะไรอะเฮ้ยแต่มันอร่อยงั้นต้องพูดเป็นรสยาว18รสแล้วแหละตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับมาม่าทั้งหมด18รสนะครับอยู่ในหม้อนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนนะครับแต่น้ำซุปอร่อยมากอุ้ยดูเส้นก็สีอุ้ยเจอเส้นแล้วโอ้ยหนาวๆอย่างนี้นะครับแนะนำให้กินมาม่านะครับอุ่นมากราคาไม่แพงแถมกินหลายรสในครั้งเดียวนี่ก็ไปกินแบบตามร้านอาหารอยู่นะเดี๋ยวลองชิมก่อนอยากได้เส้นอะไรก็หาเอานะมันอยู่ในหม้อนี้นะมาชิมต้องใส่น้ำนิดนึงนะตักน้ำให้หน่อยสิงงอะไรมีผงกะหรี่ไหมไม่มีมันเป็นแกงเขียวหวานไงไม่ใช่แกงเขียวหวานหมูตุ๋นหมูตุ๋นกับพะโล้คือรสชาติมันทานได้นะอร่อยด้วยแต่ที่สำคัญคือกลิ่นมันทานงงมากเลยตอนนี้รสชาติด้วยนะรสชาติมันก็กลางๆนะแต่มันก็แยกไม่ออกนะว่ามันคือรสชาติอะไรโอ้นี่เลยนะครับหนูว่าอร่อยพูดง่ายรสชาติมันไม่ได้แย่แต่กลิ่นมันเน้นแกงเขียวหวานเยอะมากเลยนะมันขึ้นจมูกมากเลยนะพี่ปิ๊มมาทุกรสชาตินะครับก็อร่อยในแต่ละอย่างของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมารวมกันชื่อว่ามาม่า18มงกุฎเย้โอเคไหมโอเคป่ะรสชาติใหม่นะ18มงกุฎเหมือนโดนหลอกไงไม่รู้เฮ้ยไม่ได้แย่มันอร่อยอยู่กินไปกินมาคอนเน้นเปรี้ยวๆนะใช่มันเปรี้ยวๆพ่อชอบน้ำซุปเขาอ่ะแม่มันเข้มข้นมากเลยใช่นี่น้องฟิวจิ้มใหญ่เลยแสดงว่าอร่อยครับนี่เลยตอนนี้พ่อรู้สึกว่าไงวะตอนกินอ่ะกลิ่นมันเหมือนแกงเขียวหวานใช่แต่รสชาติมันจะเป็นต้มยำใช่นะแม่เนาะแล้วก็จะมีกลิ่นต่างๆโผล่ขึ้นมาในเครื่องเทศเยอะแยะมากมายเหมือนตุ๋นยาจีนเลยอ่ะแล้วก็มีหมูตุ๋นด้วยจะว่าไปเย็นตาโฟฟิล์มอยู่ไหนผัดได้ผัดไทยได้ผัดไทยหาเอาเนี่อร่อยๆนะครับถือว่าไม่เสียของนะเพราะว่ามันกินได้ตอนแรกเราก็แอบกลัวมันจะกินได้ไม่ได้อร่อยนะพ่อบอกเลยอร่อยนะครับคุ้มค่าคุ้มค่านะครับเนี่ยพ่อเชื่อเลยนะว่าจบคลิปนี้ไปเพื่อนๆก็ไม่ทำทานกันนะครับใช่หาแบบหลายๆเอาไวๆมาผสมมาม่าคลิปต่อไปเพราะว่าไปหาไวๆมาต้มรวมเห็นไหมได้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดรสชาติที่รวมกันเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะอร่อยเหมือนอย่างนี้เปล่าใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เรานะครับต้มไวๆรวมกันนะครับก็เมนูใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับนั่นก็คือมาม่า18มงกุฎครับเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนละกันเพราะหม้อนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้นะไม่รู้จะกินหมดกันตอนกี่ทุ่มนะครับดูดิโอ้ยเยอะๆๆโอเคงั้นไปก่อนละบ๊ายบาย